เฮ้ยเด็กน้อยคนนี้ชื่ออะไรจ๊ะนี่ครับภูมิปัญญาชาวบ้านครับไม่ลูกมะกรูดผ่าครึ่งครับอุ้ยสาวน้อยที่ไหนเนี่ยอุ้ยเสื้อสวยจังเลยว้าวยูทูบเบอร์น้อยครับอินจันชาแนลน้องใบครูวันนี้จะมาทำอะไรครับรดน้ำต้นไม้รดน้ำต้นไม้โอ้โหโดนพ่อบังคับมารดน้ำต้นไม้แหละครับโอเคป่ะไปดูกันดีกว่ารดน้ำต้นไม้กันดีกว่าผมไปตักน้ำด้วยโอ้ตักน้ำเองด้วยโอ้อันนี้คือวิธีเอาน้ำใส่ในฝักบัวนะครับเป็นรถดอกไม้อะไรครับโอ้นี่ดอกไม้กำลังฮิตครับช่วงนี้เขาลดให้ทุกต้นนะนี่ครับกำลังฮิตครับกำลังฮิตเลยครับโอ้ลดทุกต้นหนูชอบต้นไหนมากที่สุดเลยพ่อหนูชอบต้นไหนมากที่สุดหนูมาต้นตรงนู้นอ่ะโอ้ต้นตรงนู้นเหรอเขาเรียกว่าต้นไม้อะไรไม่รู้ไปถามย่าอ๋อต้องไปถามย่าใช่ไหมนี่ครับดอกไม้สวยๆงามๆครับนี่นี่ครับภูมิปัญญาชาวบ้านครับไม่ลูกมะกรูดผ่าครึ่งครับแม่ว่ามันจะช่วยทำให้สีของใบเด่นขึ้นมานะครับไม่รู้ว่าเป็นความเชื่อของหมู่บ้านนะครับความเชื่อของคนแถวนี้โอเคครับนี่ประมาณนี้คลิปนี้ก็เป็นน้องใบพลูรดน้ำดอกไม้งามนะครับนี่ประมาณนี้นะครับใครที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยกดกระดิ่งก็เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยครับช่วงนี้ฝนตกน้ำท่วมก็ยังไงก็รักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะครับผมโอเคครับเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ